ที่ว่ากันเนี่ยก็คือเรื่องของ Cartesian product นะครับตอนนี้ก็มีเซต A กับเซต B Cartesian product ของ A และ B Cartesian product ของ A และ B นะครับ denoted ก็คือแสดงโดย A cross B นะครับแล้วก็อ่านว่า A cross B and read A cross B is the setOf the order pair A B, where A is in A, B is in B. โอ้โหเขียนอ่านอย่างเงี้ยอ่านเสร็จปุ๊บเนี่ยเราก็มีความภูมิใจเลยว่าเราเก่งภาษาอังกฤษเพราะว่าภาษาอังกฤษคณิตศาสตร์ได้มันง่ายนะครับเขาบอกว่ามีเราเนี่ยมีเซต A ใช่ไหมมีเซต A แล้วก็มีเซต B เอามาคอสกันนะครับได้คู่ลำดับ A B เขียนอย่างเงี้ยอาจจะผิดนะนี่คู่ลำดับใช่ไหมครับอันนี้เป็นเซตนะเอามาคอสกันได้เซตของคู่ลำดับโอเคไหมครับไอ้นี่คืออะไรคู่ลำดับอันนี้คือเซตนะจากเซตเอามาคอสกันได้เซตของคู่ลำดับครับเขาบอกว่า A cross B เนี่ยก็เป็น AB เนี่ยนะครับได้คู่ลำดับ AB ที่ A เป็นสมาชิกของ A เป็นสมาชิกของ A และ B เป็นสมาชิกอย่างเช่นว่าสมมติว่าผมมีคู่ลำดับอย่างนี้ผมมี A เดี๋ยวนะผมมี A นะครับเท่ากับกอไก่ขอไข่ขอควาย B เท่ากับ 1 2 A cross B ก็เท่ากับคู่ลำดับของกอไก่1กอไก่2ขอไข่1ไปกันใหญ่นะเอามานะคู่ลำดับของขอไข่1ขอไข่2โอเคไหมครับแล้วก็ขอควาย1ขอควาย2โอเคไหมครับนี่คือ A cross B ครับต่อนะ A เท่ากับนะ0 1 2โอเคไหมครับB เท่ากับ0 1 2 A cross B ก็เท่ากับคู่ลำดับของ0 0 0 1 0 2 0 2หนึ่งศูนย์หนึ่งหนึ่งหนึ่งสองสองศูนย์สองหนึ่งสองสองเห็นไหมครับนี่คือคู่ลำดับเอามาคลอสกันนะครับผมเอา A เท่ากับศูนย์หนึ่งA เปลี่ยน C แล้วกัน A เท่ากับ0 1 2 0 1 2 B เท่ากับ B เท่ากับ0 B เท่ากับ0 1 2A เท่ากับ0 1 2คู่ลำดับเอามาคลอสกันก็คือจะได้0 0ก็คือตัวนี้0 0คือตัวนี้0 1ก็คือตัวนี้0 2ก็คือตัวนี้1 0ก็คือตัวนี้1 1ก็คือตัวนี้1 2ก็คือตัวนี้2 0ก็คือตัวนี้21ก็คือตัวนี้
22ก็คือตัวนี้ครับเราเปลี่ยนใหม่เราเอา r คือเป็น real number ตั้งแต่ลบ infinity ถึง infinity cross r พอ r cross r เราได้อะไรครับเราก็ได้แกน x แกน y นะฮะใช่ไหมครับใช่ไหมเราได้แกน x แกน y อันนี้คือ cartesian product เป็นเรื่องที่เราพอดกราฟกันนี่แหละครับนะที่เราพอดกราฟกันนี่คือ cartesian product นั่นเองครับครับพอยังการที่เราพอดกราฟกันนี่คือ cartesian product ครับก็มีตัวอย่างดูนี้นี่ครับอันนี้ก็เป็นเดี๋ยวไว้ห้องบันนี้ก่อนเดี๋ยวนะเดี๋ยวจะกลับขึ้นไปข้างบนนะครับโอเคครับฮะพอยังครับอันนี้ก็เป็น cartesian product เสร็จแล้วไอ้กราฟของเราไอ้ตัว xy ของเราเนี่ยแกน xy เนี่ยก็มีชื่อของมันเขาก็เรียกว่า cartesian plane ก็คือเป็น plane ของเป็น r คูณ r ครับนะครับอันนี้ก็อยู่ในบท 1.2 ไปแล้วครับขอบคุณครับ